คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อยจะมาพูดถึงสีแว็กผมนะคะที่อ้อยใช้เป็นประจำนะว่าอ้อยใช้สีแว็กผมยี่ห้ออะไรนะคะแล้วก็มันดียังไงนะคะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็จะเป็นมีหลายสีมากนะคะก็ดูในตะกร้านะคะก็จะเป็นสีแว็กผมหมดเลยนะคะในนี้นะคะก็โอ้วันนี้มาในปากแบบว่าสีแดงเลิศมากนะก็เพิ่งจะได้ลองลิปสติกตัวใหม่นะคะก็เลยนั่นแหละซื้อมาปุ๊บก็ทาเลยแล้วก็มานั่งอัดวิดีโอเนี่ยนะคะก็เป็นสีแว็กผมตัวนี้นะคะของยี่ห้อ Direction นะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะคะตัวนี้นะสามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ Amazon นะคะตามเว็บไซต์ Amazon ก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะหลากหลายสีหลากหลายแบบแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะจะชอบสีอะไรนะคะมีหลายอย่างมีทั้งแชมพูมีทุกอย่างนะคะในเว็บไซต์นี้นะคะก็อ้อยซื้อมาก็มีหลายสีนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะนี่นะคะชื่อแบรนด์ของเขานะคะเป็น Direction นะคะส่วนมากผลิตภัณฑ์ Direction นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกนะคะไม่เชิงกระถึงว่าออร์แกนิกแต่ว่าเขาไม่ใช้สัตว์เป็นเครื่องทดลองนะคะจะไม่ใช้สิ่งมีชีวิตที่จะมาทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์นะคะก็จะไม่เหมือนกับว่าไม่เป็นการทำร้ายสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสีแว็กผมที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณมันจะแล้วแต่สีนะคะบางสีนะบางสีก็จะเริ่มตั้งแต่สีออย99นะแต่ว่าอ้อยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าในโซนยุโรปนะจะราคาไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะแต่แล้วแต่ว่าจะซื้อที่ประเทศอะไรนะคะแต่ส่วนมากก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะคะได้เรียกกันประมาณ200-300นะคะก็ถ้าแพงสุดนะอ้อยคิดว่าน่าจะประมาณราคา10ออยอ่ะ10ออยโลนะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นสีแว็กผมเหมือนกันนะคะจาก Direction นะอ้อยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าอ้อยอยากได้สีเข้มมากอ้อยก็จะผสมผลิตภัณฑ์นะคะแว็กผมตัวนี้ให้เยอะหน่อยนะคะแต่ปกติอ้อยจะใช้2ช้อนชานะคะ2ช้อนชานะสีแว็กผมนะ2ช้อนชาแล้วก็ผมอ้อยสั้นใช่มั้ยสั้นประบ่าใช่มั้ยอ้อยก็จะใช้ครีมนวดผมนะประมาณครึ่งขวดนะคะครีมนวดผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็นั่นแหละแล้วก็มาผสมกันนะคะแล้วก็เอาใส่ผมธรรมดานะคะก็เหมือนเราย้อมผมธรรมดานะแต่ว่าคือมันจะมีข้อที่ว่าถ้าเราผมสีโทนดำโทนน้ำตาลเข้มอะไรอย่างนี้นะเหมือนสีผมธรรมชาติของคนไทยเราใช่ไหมก็จะเป็นผมดำซะส่วนใหญ่นะคะถ้าอยากจะให้มันเป็นสีอย่างนี้นะสีแบบออกไปในโทนสว่างๆนะคะก็เราต้องกัดสีให้เป็นสีบลอนด์ก่อนนะคะแต่ว่าผมเรามันจะเสียนะคะแต่เราก็ต้องบำรุงนะคะบำรุงก็ใช้เซรั่มใช้ครีมนวดผมนะคะอ้อยก็บำรุงผมของอ้อยนะเพราะเรากัดสีใช่ไหมผมมันจะเสียใช่ไหมแล้วอ้อยก็บำรุงนะอ้อยก็ซื้อส่วนมากอ้อยไม่ได้ซีเรียสนะกับครีมนวดผมนะหรือว่าทรีทเมนต์หมักผมอะไรต่างๆนะก็จะส่วนมากก็จะดูว่ามันเป็นสำหรับผมทำสีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอามาหมักก็หมักทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเรื่อยเปื่อยอะไรไปที่บ้านนะทำงานบ้านนู่นนี่นั่นไปให้เวลามันผ่านไปแล้วเราก็ไปล้างออกนะผมเราจะได้ไม่เสียนะของอ้อยก็มีหลายสีมากนะคะก็มีสีนีออนบลูนะคะก็จะเป็นสีนี้นะเห็นไหมนี่นะคะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ดูหน้าตาดูขวดก็เหมือนแบบสีแว็กผมที่ตลาดนัดบ้านเราใช่ป่ะแต่ว่า
คุณภาพมันก็เชื่อถือได้นะคะก็เป็นสีแว็กผมที่เขาใช้กันในร้านเสริมสวยต่างๆนะคะก็แนะนำนะคะก็อ้อยมีหลายสีมากส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไวท์โทนเนอร์นะจะเป็นตัวนี้นะคะสีขาวตัวนี้อ้อยซื้อมาใช้สำหรับเวลาที่อ้อยกัดสีแล้วใช่ไหมมันกัดสีบลอนด์เสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วทีนี้อ้อยอยากให้มันสว่างมากขึ้นอ้อยก็จะใช้สีนี้สีขาวเนี่ยนะคะใส่ลงไปที่ผมก่อนนะแล้วก็รอไปสัก15นาทีแล้วอ้อยก็ไปล้างออกแล้วก็อ้อยก็ลงสีอื่นๆไปตามนะคะส่วนมากสีแว็กผมนะจะเป็นสีม่วงหมดเลยนะส่วนมากอันนี้อ้อยใช้จนจะหมดแล้วแหละก็สีเดียวกันนะอันนี้สีลากูนบลูนะนี้นะตัวนี้อันนี้ก็ใช้จะหมดแล้วเมื่อก่อนอ้อยผมสีม่วงออกน้ำเงินน้ำเงินนะแต่ตอนนี้เบื่อแล้วก็เลยมาเป็นสีชมพูแบบหวานนะไม่รู้แหละหวานไม่หวานก็เอาตามที่เราสะใจนะอ้อยไม่ได้ซีเรียสนะคะแล้วก็สีต่อไปก็จะเป็นสีนี้นะสีทิวลิปตัวนี้นะคะก็จะออกถ้าดูอย่างนี้นะดูจากขวดนะมันจะเป็นสีแดงมากนะแต่ปกติน่ะถ้าออกมานะจะเป็นสีเหมือนผมอ้อยตอนเนี้ยนะคืออันนี้อ้อยก็ผสมแค่ช้อนชานะ1ช้อนชากับครีมนวดผมครึ่งขวดนะคะก็เนี่ยแหละทั่วหัวเลยนะ1ช้อนชาดูกระปุกนี้สิโอ้ได้ไปเลยสัก6เดือนนะกะว่าก็เพราะว่าอ้อยจะเปลี่ยนสีผมตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนกันทำสีนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีไวโอเลตนะนี่ก็ใช้จนจะหมดกระปุกแล้วนะตัวนี้ก็นั่นแหละก็ซื้อมาตุนไว้นะคะเพราะเราชอบใช้นะส่วนตัวนี้ก็ใช้จนจะหมดแล้วเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีพลัมนะคะสีลูกพลัมนะตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเทานะแต่ดูในกระปุกมันจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ว่าพอเราทำออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นสีเทาๆควันบุหรี่นะก็ผสมในอัตราส่วนเดียวกันนะคะแล้วก็สีอันสุดท้ายก็เป็นโรซาเรดนะคะก็คือสีชมพูแดงนั่นเองนะชมพูออกแดงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละ ก็ส่วนวิธีทำนะอ้อยเคยลงไปในวิดีโอคลิปไปแล้วนะคะว่าทำยังไงผสมในอัตราส่วนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอีสานนะเดี๋ยววันไหนอ้อยมีเวลานะอ้อยก็จะมาลงให้ดูอีกครั้งนึงนะถ้าอ้อยเปลี่ยนสีผมอะไรอย่างนี้นะก็จะลงคลิปใหม่ให้ดูว่าอ้อยทำอะไรใส่ยังไงบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ดูกันได้นะก็เข้าไปติดตามกันได้แล้วก็อีกอันนึงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบการแว็กผมใช่ไหมอยากจะได้แบบสีผมแบบถาวรเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าถาวรไปตลอดชีวิตนะคือมันจะอยู่ได้ยาวนานกว่าที่เราแว็กนั่นเองนะก็คือสีย้อมผมธรรมดาของเรานี่แหละยี่ห้อนี้นะของชวาร์ทคอปนะคะอันนี้อ้อยซื้อมาสีม่วงนะคะนี่นะก็อยู่ที่ประมาณ3.99นะตัวนี้สี Absolute Violet นะสี903ตัวนี้นะคะก็อันนี้ซื้อมาเผื่อกันตายนะสมมุติถ้าจากประสบการณ์นะถ้าอ้อยย้อมผมสีแว็กผมสีม่วงนะคะแล้วทีนี้เราเอาแชมพูที่เป็นแชมพูกัดสีผมน่ะคือแชมพูที่เขาใช้สำหรับไว้ล้างสีนะมาสระนะแล้วผมจากที่เราย้อมเป็นสีม่วงมันจะกลายเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแบบไม่สวยน่ะเขียวแบบอะไรเขียวเหมือนตะไคร่น้ำอะไรสักอย่างนะแล้วก็มันจะทำให้ผมนั้นมันไม่ม่วงมันไม่ดูไม่ดีนะคะมันจะออกเป็นเขียวๆหย่อมๆอะไรอย่างนี้นะอ้อยก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้ไว้เป็นแบบว่ากันตายนะแบบสมมุติว่าอ้อยไม่มีเวลามานั่งแว็กผมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าส่วนมากกับเวลามีนะเวลามีสำหรับความสวยความงามมันมีตลอดนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเอนจอยกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาเนี่ยแหละค่ะพูดถึงนะผลิตภัณฑ์ที่อ้อยใช้กับผมของอ้อยนะว่าอ้อยใช้อะไรย้อมผมนะแต่สีนี้มันอาจจะจางๆไปแล้วนะเพราะว่าอ้อยทำมานานแล้วนะทำได้เป็นเดือนนึงแล้วนะคะก็
นี่แหละสีแว็กผมมันก็จะได้เดือนถึง2เดือนนะแล้วแต่ว่าเราจะดูแลมันยังไงนะส่วนอ้อยอ้อยทำงานกับน้ำมันนะกับควันกับทุกอย่างนะต้องสระผมทุกวันนะคะสีผมมันก็จะค่อยๆจางออกจางออกนะคะก็นั่นแหละค่ะก็พบกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ทุกคนจะenjoy แล้วก็ลองไปหาดูกันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับติดตามผู้ติดตามนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้อ้อยด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในวิดีโอหน้าแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะที่จะทำวิดีโอต่อไปนะก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย